มหกรรมช้อปปิ้งเริ่มขึ้นแล้วที่ไทยแลนด์แดนบ้านเกิดค่ะวันนี้มีคนเห็นน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ช้อปปิ้งแถวสยามด้วยนะLanding in Thailand ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปตาสาวคนเก่งอย่างน้องลิซ่าแบล็คพิงค์หลังบินตรงจากเกาหลีใต้กับบ้านเกิดนะคะในรอบหลายเดือนเนื่องจากว่ามีตารางงานทัวร์คอนเสิร์ตที่แน่นมากแล้วก็คาดว่าครั้งนี้เนี่ยน้องอาจจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวอีกหลายวันนะคะก่อนกลับไปโซเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายของ Born Pink World Tour กลางเดือนนี้ล่าสุดค่ะช่วงสายของวันนี้เองก็ได้มีแฟนๆบางส่วนค่ะพบเห็นน้องลิซ่าเดินจูงมือกับลูกพี่ลูกน้องนะคะไปเดินห้างช้อปปิ้งกันแบบใจกลางกรุงเทพเลยในโซเชียลเห็นหลายคนบอกว่าน้องไปช้อปแถวสยามนะทุกคนก็เลยทำให้แฟนๆเนี่ยสามารถแอบถ่ายภาพมาได้บ้างเล็กน้อยแบบไกลๆนะคะประหนึ่งแบบขอยืนมองอยู่ห่างๆก็พอแล้วก็ไม่ต้องการไปรบกวนช่วงเวลาพักผ่อนของน้องแล้วก็ครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมแฟนๆนะคะว่าน่ารักกันมากเลยทีเดียวเชียวเห็นทางโซเชียลมีแฟนๆหลายคนเห็นน้องเยอะเหมือนกันนะคะเห็นมาบอกกันทางโซเชียลแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเอาไว้ทันอะไรประมาณนั้นก็แฟนๆที่เจอก็บอกกันนะคะว่าน้องสวยออร่ามากค่ะแม้ว่าจะแต่งชุดธรรมดาธรรมดาหน้าก็แทบไม่ได้แต่งแต่ว่าออร่าความเป็นซุปตาร์มันพุ่งออกมาเยอะจริงๆนะ